สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ป้าพาเดินเหมือนเดิมอ่ะเนาะวันนี้เดินไปก็คุยไปเม้ามอยหอยสังอะไรกันไปเนาะป้าก็จะพาเดินออกกำลังกายเพื่อเราจะได้ไม่เครียดไม่เศร้าหมองนะอยู่เมืองหิมะเนาะก็ต้องหาอะไรทำหากิจกรรมทำอ่ะวันนี้ป้าเดินไปคุยไปเม้ามอยหอยสังกันไปจะมาเล่าประสบการณ์เหตุการณ์ที่คลอดลูกต่างประเทศให้ฟังอ่ะนะว่าเป็นยังไงประสบการณ์ในการคลอดลูกของต่างประเทศว่ามันประทับใจแค่ไหนเลวร้ายแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเดินไปก็คุยกันไปอ่ะนะนะเพราะว่าจะได้เพื่อนๆจะได้ฟังกันนะเนาะว่าเมื่อ17 18ปีที่แล้วการคลอดลูกต่างประเทศของป้าเป็นยังไงอ่ะเนาะตอนนั้นป้าก็แฟนก็ทำงานอยู่ที่สิงคโปร์นะก็ประจำที่สิงคโปร์ก็เลยคิดว่าจะมาคลอดลูกที่ฟินแลนด์เพราะว่าแม่แฟนน่ะเขายังไม่เคยเห็นหลานไงเพราะแกไม่ชอบนั่งเครื่องบินไงก็นั่นแหละก็เลยได้มาคลอดลูกชายคนที่สองที่ประเทศฟินแลนด์คนแก่นะเขาก็ไม่อยากนั่งเครื่องบินเลยอย่างเงี้ยสามีลุงอ่ะฝรั่งอ่ะเขาก็อยากจะเซอร์ไพรส์แม่เขาไงอยากจะให้แม่เห็นหลานทั้งสองคนพร้อมๆกันทีเดียวไงเขาก็เลยว่าทำเรื่องอ่ะให้ป้ามาคลอดที่ฟินแลนด์เนี่ยเนาะตอนนั้นก็คือต้องทำเรื่องกับสายการบินฟินแอร์เนาะทางสายการบินเขาก็มีกำหนดว่าเราต้องท้องกี่วิขึ้นเครื่องได้อะไรอย่างเงี้ยมันกำหนดมันก็ต้องอยู่ในประมาณ32วิกนะ32ว่าคนเราเนี่ยท้อง3ท้องอะไรเนี่ยมันต้อง36หรือ38วิกถึงจะคลอดได้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมล่ะแต่ก็ต้องมารอการมารออ่ะต้องมาก่อนเครื่องเขาให้เราขึ้นในอัตรา32วิกของคันของท้องอ่ะนะว่าของคันอ่ะรอบคันอ่ะ32วีก็ขึ้นเครื่องได้ไงป้าก็เลยแฟนสามีอ่ะฝรั่งอ่ะเขาก็เลยทำเรื่องว่าเออ32วีเราก็มากันก็มารอคลอดอยู่ที่นี่2เดือนก็มารอคลอดก็มาไอเราก็ความที่เราไม่รู้เราก็คิดว่าต่างประเทศนะมันสวัสดิการอะไรแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยหมอมืออะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเขาดีเขาเพอร์เฟกอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้ว่าโอ้ยตายห่าอย่างยุโรปเนี่ยเขาให้เราคลอดอ่ะเขาลองให้เราคลอดก่อนโดยการคลอดธรรมชาตินั่นอ่ะมันเป็นเหตุผลของเขาคือเขาจะให้คนอ่ะคลอดแบบธรรมชาติเนี่ยคือลองก่อนแต่ว่าป้าเนี่ยท้องแรกอ่ะลูกสาวอ่ะเขาไม่ได้กลับหัวไงก็เลยคลอดที่เมืองไทยค่ะคลอดเพราะเราท้องแรกท้องสาวเนาะเราก็กลัวเหตุการณ์การคลอดลูกเนี้ยก็เลยกลับไปคลอดที่เมืองไทยก็สบายก็ผ่าคลอดโรงพยาบาลเอกชนน่ะนะก็เสียตอนนั้นเขาฮิตกันมีแพ็กเกจเสียไป 30,000 กว่าตีว่า 30,000 36,000 อะไรอย่างเงี้ยพอลูกสาวตอนที่ว่าคลอดลูกสาวอ่ะลูกสาวอ่ะคือเขาอะไรอ่ะมีเหตุการณ์ที่ว่าท้องเราอ่ะลกเสื่อมไม่ปกติไงไม่ปกติอ่ะก็คือโรคมันเสื่อมแต่เราอ่ะโชคดีคือหมอนะอาจารย์หมอเขาก็นัดผ่าก่อนเพราะว่าเด็กมันไม่กลับหัวเขาบอกเด็กไม่กลับหัวนะนัดผ่าเลยคุณแม่ก็ผ่าพอผ่าออกมาหมอเขาก็ตกใจอุ้ยตายโชคดีมากเลยนะคุณแม่นี่เคสแรกที่คุณหมอเจอเลยเพราะว่าเงี้ยเคสแรกที่คุณหมอเจอเลยอุ้ยถ้าช้ากว่านี้นะอีกอาทิตย์นึงโอ้โหคงจะต้องมีเหตุการณ์ที่น่าเสียใจเกิดขึ้นแน่ๆเลยอย่างเงี้ยก็เป็นความโชคดีของเรานะพอเราไหว้พระไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กไม่กลับหัวก็เลยได้ผ่าก่อนโรคเสื่อมก็เลยไม่มีอันตรายอะไรกับเด็กเพราะว่าเขาผ่าออกมาก่อนไงเนี่ยเราก็คิดว่าอุ้ยขนาดหมอบ้านเรายังดีขนาดนี้เลยเราก็คิดว่าหมอคนนอกนะจะดีอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเบาใจอ่ะนะว่าหุ้ยหมอเมืองนอกก็คงจะดีเลิศเลยเพอร์เฟกต์ที่ไหนได้มาโถเอ้ยเรามาคลอดที่ฟินแลนด์เนี่ยเนาะเงินก็เสียต้องเยอะตอนนั้นน่ะเมื่อ18ปีที่แล้วน่ะเสียไปต้องคิดดูดิเท่าไหร่2,500ยูโรน่ะ
เพราะว่าป้ายังไม่ได้มาอยู่ที่นี่ไงใช่ไหมเรายังไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะซิติเซนอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาแบบเหมือนนะเหมือนชังเกิลวีซ่าน่ะแฟนทำมาอะไรเงี้ยเหมือนชังเกิลวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าวิสิตอะไรเงี้ยแต่เรามาคลอดลูกด้วยอะไรเงี้ยนะมาวิสิตมาเยี่ยมเยียนครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะก็เสียไปตั้ง 2,500 ยูโรน่ะแล้วก็เสร็จแล้วเหตุการณ์ที่คลอดเนี่ยแหมมันระทึกคึกโคมมากเลยเพราะว่าเราอะนะท้องแรกเราผ่าแล้วหมอนะที่สิงคโปร์เนี่ยตอนที่เราอยู่ที่สิงคโปร์เพราะแฟนประจำที่สิงคโปร์ใช่ไหมหมอเขาก็เขียนมาแล้วนะเขียนใบกำกับมาแล้วว่าเออเราเนี่ยเป็นเคสที่ว่าเราอ่ะเคยผ่าครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยเราก็ต้องผ่ามาถึงที่เนี่ยแม้มาถึงที่เนี่ยไอ้หมอป้าเอ้ยมันไม่ผ่าให้เรามันบอกให้เราคลอดธรรมชาติก่อนเราก็บอกกับแฟนว่าเฮ้ยมีเราหมอก็เขียนมาแล้วนะมันต้องคลอดแบบว่าผ่าอะไรอย่างเงี้ยนี่แฟนก็เป็นคนที่ไม่พูดไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็บอกกับหมอแต่หมอแม่งมันก็ไม่ฟังเราโอ้โหพอเราไปคลอดเงี้ยท้องมันก็ไม่เจ็บท้องทีนี้เขาก็เอายามาเร่งอะนะยาเม็ดเล็กๆให้กินอะเร่งทีนี้ก็เจ็บสิเจ็บท้องไปโรงพยาบาลวันนี้ใช่ไหมตอนเช้าเนี่ยไปโรงพยาบาลเอายามาให้เรากินเร่งพอบ่ายก็ตกเจ็บท้องเจ็บท้องพอกลางคืนก็เข้าห้องคลอดอะนะมันไม่คลอดเพราะว่าปากมดลูกมันไม่เปิดใช่ไหมล่ะแล้วมันก็มาที่เนี่ยเขาไม่มีหมอทำคลอดนะเขามีเหมือนเรียกว่าพยาบาลทำคลอดเป็นพยาบาลโดยเฉพาะเลยพยาบาลสเปเชียลิสต์แต่ว่ามันเป็นช่วงตอนกลางคืนพวกสเปเชียลิสต์อะไรเงี้ยเขาก็กลับบ้านเขาไม่ได้อยู่เขาก็อยู่พวกพยาบาลเด็กอะเนาะไม่รู้เรื่องรู้ราวไอเราก็ปวดไอเราก็บอกเฮ้ยไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะต้องผ่านู่นนี่นั่นเด็กกับพยาบาลก็ทำอะไรไม่ได้แต่เราก็โอ้โหทั้งด่าทั้งโวยวายหมอก็แต่เป็นหมอแผนกอื่นอ่ะมันได้ยินเราด่าเงี้ยมันก็เข้ามาดูเนาะมันก็เข้ามาดู2หมอ3หมอโอ้โหเราก็ด่าซะไม่มีอ่ะด่าเสียหายเลยประสบการณ์ที่คลอดลูกเนี่ยเลวร้ายมากเลยเราก็ด่าสิด่ามากเลยด่าแบบว่าคำหยาบๆคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยแฟนบอกว่าโอ้โหกูนี่ไม่เหลือหน้าไม่เหลือตาเลยมึงเนี่ยด่าก็บอกเออมึงก็ลองมาคลอดมึงก็ลองมาเจ็บมาปวดดูมั่งสิใช่ไหมโอ้โหกูนี่เป็นคนอุ้มท้องแล้วกูปวดท้องกูเจ็บเนี่ยฮะโอ้โหเราก็ด่าหมอบอกไอ้หมอด่าเลยนะด่าโอ้โหด่าคำหยาบไอ้หมอมึงรู้ไหมเนี่ยหมอที่หน้าเขาเขียนใบกำกับมาแล้วอะแล้วมึงยังมาฝืนอะไรกันให้กูคลอดธรรมชาติอะไรประมาณนี้ไงโอ้โหเราก็ด่าเนาะมันเป็นประสบการณ์ที่เราจำเลยอ่ะจำไปเลยอ่ะจำไปจนเขาเรียกว่าจำไปสิจำเหตุการณ์เนี้ยเรียกว่าไม่อยากมีลูกอีกเลยไม่ต้องการมีลูกอีกเลยถ้าเกิดไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะก็คงอาจจะมีลูกอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่ทีนี้มันเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้เราเนาะกลัวขยาดไม่อยากมีลูกไงมันเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากเพราะว่าคลอดลูกคนที่สองเนี่ยโอ้โหฝ่ายจะคลอดได้1 วัน1คืนเลยผมมาคลอดฝ่ายจะคลอดได้ช่วงเช้าที่คลอดได้นะตอนเช้าสเปเชียลิสต์เข้ามาเขาก็ทำยังไงไม่รู้มาช่วยเราก็โอ้โหมาช่วยให้เราอ่ะเราช่วยเหมือนว่าเอ้ยเธอเบ่งอย่างนี้อย่างนั้นคือสอนนะสอนให้เราพี่เธอเบ่งอย่างนี้นะหายใจอย่างนี้นะแป๊บเดียวประมาณ10นาทีน่ะเราก็คลอดเลยโหทรมานมาตั้งแต่คืนนึงวันนึงกับคืนนึงทรมานน่ะคิดดูดิโอ้โหแล้วนี่อยากจะตายให้ได้เลยตอนนั้นน่ะด่าหมอไปหมดเลยด่าหมอที่มันมายืนข้างเตียงเดี๋ยวหมอคนนั้นเข้ามาเดี๋ยวหมอคนนี้เข้ามานะเราก็ด่าหมอนั่นน่ะเราก็บอกหมอถ้าฉันกับลูกเป็นอะไรไปไม่เคยดูนะฉันจะฟ้องโรงพยาบาลเธอให้ที่น่าดูเลยนู่นนี่นั่นโอ้โหเรานี่ภาษาอังกฤษนี่ก็คือ
กูพูดภาษาตอนนั้นพูดภาษาฟินอะไรไม่ได้เลยไงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่ไงเราก็ได้แต่ภาษาอังกฤษโอ้โหภาษาอังกฤษนี่ไม่รู้มันมาจากไหนพังฟูออกมาโอ้โหไม่รู้ไม่รู้ช้างม้างัวควายหมูหมากาไก่นี่พังฟูออกมาจากปากเราหมดเลยโอ้โหผัวบอกว่าฝรั่งบอกว่าตายกูอายแต่ไม่มีอ่ะมึงโอ้โหมีอะไรด่าหมดเลยโอ้โหฟักไปรอบวงบอกเออก็ใช่สิเพราะว่าคนเจ็บคนปวดอ่ะมันก็ต้องรู้สิต้องเข้าใจสิเนาะว่าเออมันเป็นยังไง อู้เป็นประสบการณ์ที่การเล่าประสบการณ์ที่คลอดลูกไงแย่แย่มากเลยเลวร้ายมากๆเลยกับการคลอดลูกคนที่สองลูกชายคนที่สองที่ต่างประเทศเนี่ยคนอื่นป้าไม่รู้เนี่ยแต่ป้าเนี่ยมันเป็นคนตัวเล็กไงถ้าเชิงการมันไม่เปิดมันก็คลอดลูกยากใช่ไหมล่ะก็คนแรกอ่ะเชิงการมันก็ไม่ได้ขยายอยู่แล้วเพราะว่าเราลูกเราไม่กลับหัวนะเขาก็ผ่าที่เมืองไทยอ่ะเขาก็ผ่าเราแล้วมันก็สบายสบายเพราะว่าตอนผ่าเราก็วางยาสลบเนาะตื่นมาอีกทีก็เห็นหน้าลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่ไอ้นี่เราเหตุการณ์ล้วนๆเลยสดๆทุกอย่างเลยโอ้โหทำให้เรานี่เรียกว่าจำไม่จนตายเลยเนี่ยมันคือไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วยังไงก็ไม่มีลูกอีกแล้วถ้าโอ้ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ดีๆก็คงจะมีลูกเนาะมีอีกก็อยากจะมีอ่ะนะเพราะว่าชอบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้โถเอ้ยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะป้าเอ้ยไม่เอาแล้วป้าบอกขอลาเลยเนาะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเดินไปออกกำลังกายไปก็เล่าเหตุการณ์การคลอดลูกของต่างประเทศเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเลยไงเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่ทำให้เราจำไงเนาะงั้นก็มาเล่าให้น้องๆเพื่อนๆหนูๆฟังกันเนาะว่าการคลอดลูกอ่ะที่มันมีประสบการณ์ไม่ดีมันก็ทำให้เราเจ็บปวดนะมันก็ทำให้เราแบบว่ามีความทรงจำที่ไม่ดีอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนาะเป็นประสบการณ์ของลูกผู้หญิงกันแหละนะเหตุการณ์ที่ทำให้เราจำไม่ลืมไงเนาะจ้าวันนี้ก็มีแค่นี้แหละมาเล่าให้ฟังถึงการคลอดลูกต่างประเทศว่าเป็นยังไงใครมีอะไรยังไงก็มาแชร์ให้ฟังกันบ้างเด้อว่าเป็นยังไงแต่เพื่อนป้าทุกคนนะเขาบอกว่าคลอดง่ายไงไอ้เรามาเจอคนที่สองเนี่ยเราคลอดยากไงถ้าใครมีประสบการณ์อะไรก็มาแชร์กันได้เด้อมาคอมเมนต์กันได้เนาะให้เป็นประสบการณ์เป็นความรู้กันเนาะเนาะอย่างนั้นป้าก็ให้ดูสโนให้ดูหิมะกันไปเนี่ยเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะเพื่อนๆมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนน่ะมีความสุขกันทุกคนโชคดีนะจ๊ะทุกคนมีความสุขเพื่อนหน้ากันจ้าบ๊ายบายจ้าไปแล้วจ้า